สภาพนี้ทิ้งไม่ลงชีวิตล่าสุดออสโอพาสอดีตภรรยาเห็นแล้วทิ้งไม่ลงอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าอดีตนักร้องชื่อดังอย่างคุณออสโอพาสได้มีโอกาสพบรักกับนางเอกสาวคุณแก้วอภิรดีและใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันหลายปี จนทั้งคู่ค่ะมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนก่อนที่ทั้งคู่จะอยากขาดกันในปี2,549โดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังจากนี้สินในการทำธุรกิจ ส่วนชีวิตปัจจุบันของคุณออสโอพาสค่ะที่เจ้าตัวนั้นป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องประคับประคองไม่ให้แย่ลงแต่หากดูแลอาการไม่ดีค่ะอาการเนี่ยอาจจะเป็นหนักขึ้นซึ่งงานนี้ค่ะทางนั้นอดีตภรรยายอย่างคุณแก้วและลูกๆทั้งสาคนต่างก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดค่ะมีทริปที่ทางครอบครัวพากันไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามพร้อมกับเสตอสแฟนใหม่ของคุณแก้ว โดยในภาพค่ะเราจะเห็นได้ว่าคุณออสนั้นต้องนั่งอยู่บนวีลแชร์และมีคุณแก้วอภิรดีรวมถึงลูกๆคอยดูแลยอย่างใกล้ชิดไม่ห่างเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นความผูกพันระหว่างครอบครัวที่ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่สถานะสามีกับภรรยาน,นั่นเองนะคะเนี่ย